สนุกไหมคะสนุกสนุกไหมสนุกไหมตึงไหมไม่ค่อยรู้ตึงไหม
หูเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายหรือว่าสีหูไม่ดีโมเตอร์ยังปรับแรงดันไม่ได้ไหมไม่ได้ไปไหนเลยครับปกติเวลาผมอยู่เพราะว่าไปวันแรกก็แบบไปถึงประมาณไปสองไปสามอะไรเงี้ยครับก็ไปทานข้าวเสร็จออกมาก็เย็นแล้วเย็นก็คือต้องพวกเซ็นพวกโปสเตอร์ให้ผมอะไรเงี้ยครับได้นอนไหมพี่สิงได้ช็อปไม่ได้ช็อปเลยใช่ไหมไม่ช็อปครับไม่ช็อปปกติหลังๆมาเวลาไปมีติ้งก็ไม่พกตังค์ไปแล้วครับเพราะไม่ได้ไปไหนพี่สิงพกไปร้อยเดียวไงวันนั้นอยู่ในเป๋าร้อยเดียวใช่ร้อยเงินร้อยบาทไทยด้วยนะจริงๆไม่ได้ใช้หรอกครับไม่ได้ไปไหนไม่นี่หนาวนะหนาวต้องกลางคืนบางวันแล้วคนกี่องศาเนาะประมาณ10กว่าๆบางครั้งนั่นก็หนาวอยู่นะสิ่งเคยไปทริปโอเอชีที่มันเป็นพายุหิมะของฮอกไกโดแล้วฮอกไกโดอันนั้นหนักอันนั้นมันหนักอยู่ลบไม่ติดลบแต่ว่าอันนี้ไม่หนักอันนี้เฉยๆนะครับแค่ใส่ให้มันหนาขึ้นกว่าปกตินิดนึงแล้วก็อยู่ได้พี่สิงชอบหนาวมากเลยว่าถ้าเป็นอากาศหนาวธรรมชาติถือว่าอยู่ได้แต่ว่าเป็นถ้าอากาศหนาวห้องแอร์ไม่รู้ทำไมติดลบกันนะเอ้าคนภูมิแพ้หรือเปล่าไหมก็เลยไม่ชอบถึงรู้สึกว่ามันหนาวคนละแบบถ้าเกิดหนาววันนี้สิงค่อยใส่อินเทคถ้าใส่อินเทคก็จะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าแค่นี้ไม่ต้องใส่อินเทคต้องติดลบใช่อินเทคมันใส่แล้วมันคันฮะจริงเหรอทำไมคันอ่ะเหมือนมันรัดรูปด้วยป่ะครับใช่มันรัดรูปต้องเจออะไรหรอต้นต้นมันจะเหมือนกับใครชุดนอนแบบพี่สิงห์แขนยาวแต่ว่ามันจะนุ่มกว่าข้างในมันจะนุ่มไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่มาวีอาร์วันเกมผีสิงห์รู้สึกว่าก็สนุกดีแต่ว่ามันเล่นได้คนเดียวไม่ต้องล่างล้อไปก็ได้ไม่ได้เหรอครับได้เพื่อเรื่องขบวนการแล้ว วีอาร์สนุกครับถ้าเกิดว่ามันเล่นได้หลายคนอะไรเงี้ยก็สนุกแต่ว่าบางเกมมันก็เล่นได้คนเดียวอย่างเกมผีที่สิงเล่นนั่งมุดๆอยู่นะไม่เห็นมีผีเท่าไหร่เลยอ่ะมันมีครับแต่คือสิงไม่อินพี่จิ๋งนิ่งมากไม่กลัวเลยนี่ไม่กลัวเลยอ่ะนี่กลัวอะไรเรารู้อยู่แล้วมันก็มีอาร์มันก็คือภาพเฉยๆอ่ะถ้าเราให้คิดมาเล่นดิคิดสะดุ้งเลยเออคิดสะดุ้งนะโอเคคนไม่รู้อ่ะแต่คนแต่สิงรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบแอบหนังผีที่สิงก็ดูดิสิงชอบดูหนังผีใช่ไหมล่ะโอ้แล้วเรื่องไหนชอบสุดอ่ะหนังผีอีวิเดนก็ดีนะครับแต่ว่าอีวิเดนเราค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ครับอะไรนะแข่งวันเดียวรูปเดียวแต่เราจะไม่บอกว่าเราจะปล่อยอะไรนะครับอ้าวทำบอยไม่ได้ใช่ไหมรู้คือหัวร้อนนะหัวร้อนมากใช่ไหมล่ะจริงเล่นทุกเกมหัวร้อนทุกเกมเป็นคนจริงจังกับการเล่นพี่สิงยังครับสิ่งรู้สึกว่าที่ทีมงานทำไว้กับเราเยอะกว่านี้ผู้ใดดูนายไก่ละโอ้โหร้ายอ่ะดูคนกลัวแต่วันที่ถ่ายไปดูเยอะจังเลย
ผอมใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมตอนนอนน้ำถึงพองจังอ๋อเป็นฟองน้ำฟองน้ำไอ้ฟองน้ำหรอฟองน้ำโอ๊ยฟองอย่าทานเลยครับไม่ได้ชอบขายกล้องฟิล์มจริงๆถ่ายมามันถึงว่าตอนเด็กๆอ่ะท่านสิ่งนั้นท่านถ่ายคนเพราะว่าทานแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ล้างเองไม่เป็นครับเมื่อก่อนบอกกรุงเทพมีสอนล้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่เลยค่ะกินแต่มันโบดข้าวผัดเป็นเหมือนข้าวเหนียวเลยอ่ะพี่สิงกินแต่มันโบดแล้วสิไม่กินข้าวผัดไม่กินเลยอ่ะแล้วพี่สิงกินอะไรอ่ะพี่สิงกินอะไรข้าวผัดนั่นแหละกินได้เหรอพี่ชอบผัดที่สุดในประเทศเลยหรอก็ถ้าเกิดว่าใส่ซอสมะเขือแจ่มก็ถ้าประเทศไหนที่อาหารอย่างอื่นเราถูกปากเราไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวผัดข้าวผัดที่ไหนอร่อยไม่เคยกินประเทศมีหลายประเทศกินได้มีหลายประเทศจะเชื่อแล้วข้าวผัดที่ไหนอร่อยจนที่ไทยอร่อยสุดครับผมพี่ถึงแบบ